สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Bad Neighbours นะครับหรือชื่อภาษาไทยเพื่อนบ้านมหาบัลลัยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2557นะครับทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศเป็นทั้งหมด 270.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวตลกเสียดสีนะครับกำกับการแสดงโดยนิโคลัส สโตลเลอร์นะครับแสดงนำโดยเซธ โลแกนนะครับแสดงเป็นแม็ก แรตเนอร์นะครับโรส เบิร์นแสดงเป็นเคลลี่ แรตเนอร์แซค เอฟรอนนะครับแสดงเป็นเท็ดดี้ แซนเดอร์เดฟ เฟนโกนะครับแสดงเป็นพีทเรื่องย่อนะครับแม็กและเคลลี่ แรตเนอร์เนี่ยพร้อมด้วยลูกสาวอีกคนนึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีบ้านที่น่าอยู่นะครับแต่แล้วก็ได้มีกลุ่มเด็กมหาลัยมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆนะครับนำโดยเท็ดดี้และพีทซึ่งตอนแรกแม็กและเคลลี่เนี่ยเข้าไปต้อนรับและทำความรู้จักนะครับก็เหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ได้จัดปาร์ตี้กันเสียงดังนะครับทำให้แม็กและเคลลี่เนี่ยรู้แล้วว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยชีวิตครอบครัวต้องอยู่กันแบบไม่เป็นสุขแน่ไหนจะลูกสาวอีกทำให้แม็กและเคลลี่เนี่ยต้องหามาตรการมาปกป้องนะครับแต่กลุ่มเด็กมหาลัยก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันจึงเกิดสงครามป่วนๆฮาๆกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องลองหาหนังเรื่องนี้มาดูกันนะครับหยิบเอาประเด็นปัญหาเพื่อนบ้านมาเล่นได้อย่างฮามากนะครับถ้ายังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับฉันว่าเด็กพวกนั้นงัดรถเราแล้วก็ขโมยแอร์แบ็กไปแอร์แบ็กเหรอใช่แปลกพิลึกแล้วมีอย่างอื่นหายอีกหรือเปล่าโอเคพวกนั้นจะเอาแอร์แบ็กในรถเราไปทำอะไรไม่รู้แจ้งตำรวจก่อนอะไรไม่ได้เฮ้ยโอ้โดนแล้วไงเจ็บโว้ย